เิดพรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กระรพนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออา่าศทางไทย PBS Podcast แค w เว็บไทย p ีบ s เอส c อด ผมอน,น,นันต์คงจากคณะดุเรียนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมาสัจจรในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศร,รษฐกิจการเมืองเทคโนโล,โลยีความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงหมโรงเข้ารายการวันนี้ ชื่อว่าเพลงสนามหลวงโดยกลุ่มศิลปิน Ten Cloud ซึ่งก็ตั้งใจจะนำเรื่องราวของเพลงที่เกี่ยวข้องกันกับพื้นที่พิเศษที่ถูกเรียกขานว่าสนามหลวงมาเล่าให้ฟังในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้นะครับสนามหลวงหรือในอดีตถึงถูกเรียกขานกันว่าทุ่งพระเมรเนืน่องจากว่าเคยเป็นสถานที่ที่ใช้ ประกอบพระราชพิธีศพของพระเจ้าแผ่นดินและบรรดาชนชั้นสูงเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่อยู่ร่วมกับกรุงรัตนโกสินทร์มาตั้งแต่ต้นโดยมุดหมายของเขานะครับก็อยู่บริเวณด้านหน้าของพระบรมมหาราชวังอยู่ด้านข้างๆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤิ์ราชวรมหาวิหารอยู่ใกล้ๆกับ บุตหมายที่เรียกกันว่าสารหลักเมืองตรงนี้ล่ะครับเป็นสถานที่สำคัญที่คนบางกอกคนกรุงเทพไปจนถึงคนอื่นๆที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่กรุงเทพทั้งคนต่างจังหวัดไปจนถึงนะักท่องเที่ยวนะครับก็จะคุ้นเคยกับสนามซึ่งต้องเรียกว่าเป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่มากๆซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายเลยทีเดียวครับ ที่มีทั้งด้านของพระราชพิธีสำคัญของประเทศเช่นงานแรกนาขวัญงานสมโพธงานมหามงคลเฉลิมพระชนบรรษาต่าง,าง,างๆนานาไปจนถึงงานของราษฎรที่มีทั้งการจัดตลาดนัดในอดีตนะครับยุคของจอมพลแปลกพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเคยเป็นพื้นที่ในการชุมนุมการเมือง ครั้งสำคัญสำคัญของประเทศไทยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนยุคสมัยหนึ่งนั้นก็เคยเป็นสถานที่พักสถานที่หลับนอนของเรียกว่าเป็นคนไร้บ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่รอบๆเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็สนามหลวงก็เป็นที่นอนของเขาแบบว่ามีการ ไล่หรือออกไปนะครับรวมไปถึงการประกอบอาชีพทางด้านการบริการทางเพศด้วยวันนี้บทเพลงเกี่ยวกับสนามหลวงที่อยากจะมาเปิดให้ฟังนั้นผมขออนุญาตจัดกลุ่มเอาไว้เป็นกลุ่มของเพลงประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเพลงที่เล่าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนส่วนหนึ่งที่มีทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุง ไปจนถึงความทรงจำที่อยู่ในกลุ่มของเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็มีบทเพลงในจินตนาการซึ่งไม่จาเป็นต้องมีเนื้อร้องแต่ว่ามีการเล่าถึงสนามหลวงในฐานะของพื้นที่ในจินตกรรมของศิลปินนะครับเริ่มต้นด้วยตำนานสนามหลวงดีกว่าคุณสุจิตวงเทศครับใด้ประพันธ์เพลงชื่อ สนามหลวงเอาไว้บันทึกเสียงโดยคุณนบพรเพื่อแพรวนักร้องจึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ถ่ายทอดกรอนเพลงร้องของสุจิตวงเทศมากที่สุดในช่วงหลังนี้นะครับมารับฟังตำนานสนามหลวงโดยสุดจิตวงเทศเล่าเรื่องผ่านเสียงของนบพรเพื่อแพรวครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียน อาเซียนมิวสิกเวคุณนพพรเพื่อแพรวขับร้องเพลงสนามหลวงเนื้ยร้องของคุณสุจิตวงเทศใช้ทำนองเพลงลาวแผนและลาวแผนน้อยงานเพลงที่คุณสุจิตวงเทศเล่าถึงสนามหลวงรวมไว้ในอัลบั้มเพลงชุดกรุงเทพมหานครออกเผยแพร่เมื่อ2,551ถ้าท่านที่สนใจประเด็นของทุ่งพระเมรน,นะครับ คุณสุทิตวงเทศเขียนเล่าเรื่องเอาไว้ในบทความหลายชิ้นด้วยกันถ้าสนใจก็ลองไปค้นวคว้ากันดูคราวนี้จะมาเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมผ่านคนลุกทุ่งกันบ้างครับในแง่ของปริมาณเพลงเกี่ยวกับสนามหลวงถ้าเกิดว่าเอาสถิติมาพูดถึงนี่ต้องยกให้ลุกทุ่งเขาเลยครับมีทุกบุมเลยที่เกี่ยวข้องกันกับสนามหลวง วันนี้ผมเลือกเอามาเฉพาะบางเพลงเท่านั้นนะครับจะเริ่มต้นที่ครูสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งที่เคยพูดเอาไว้ในบทเพลงชื่อสนามหลวงนี่แหละถ้าหากจะไปไหนก็ต้องเริ่มต้นที่สนามหลวงซึ่งสมัยหนึ่งก็คงเป็นเรื่องจริงเพราะมีรถเมล์แทบจะทุกสายเลยครับ ต้องวิ่งผ่านสนามหลวงแล้วก็วิ่งกลับมาที่สนามหลวงเพราะฉะนั้นในด้านของคำว่าถ้าจะไปไหนแล้วต้องไปเริ่มต้นที่สนามหลวงของคนยุคหนึ่งในอดีตก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับมีเรื่องอื่นๆที่ครูสุรพลพูดถึงเกี่ยวกับสนามหลวงที่คงต้องมากเอาไว้เหมือนกันก็คือหมอดูโคนมาขามนี่เป็น ความหวังของคนยากคนจนทั้งหลายนะครับที่ต้องพึ่งพาหมอดูเนี่ยคอยตรวจดวงชะตาคอยทำนายแล้วก็ให้ข้อแนะนำกับชีวิตทั้งหมดทั้งนี้ถูกรวมมาไว้ในพื้นที่สนามหลวงมารับฟังบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญกันครับแพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส บทเพลงสนามหลวงจากครูสุรพลสมบัติเจริญบันทึกเสียงไว้ก่อนปีพุทธศักราช2501ดนตรีประกอบโดยครูสำเนียงม่วงทองต้องขออภัยสำหรับซุ้มเสียงที่ได้รับฟังนั้นเป็นแผ่นเสียงเก่านะครับเพราะฉะนั้นเสียงก็อาจจะไม่คลีนไม่เคลียเหมือนครับเทคโนโลยีการบันทึกเสียงใหม่ๆมาต่อกันที่ความชอกช้ำของชาวลูกทุ่ง ที่นึกถึงอดีตรักสนามหลวงนะครับในกลุ่มนี้ผลิตออกมาเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องของนักร้องฝ่ายชายจะเป็นส่วนใหญ่วันนี้จะชวนสามหนุ่มสามมุมครับมาพูดถึงสนามหลวงแล้วก็มีบทหมายความทรงจำอีกด้านหนึ่งก็คือคน สมัยก่อนนี้เขาจะไปจับจ่ายใช้สอยไปช้อปปิ้งกันที่สนามหลวงแล้วก็ไปพักผ่อนนะครับกันกับกีฬาง่ายๆที่จัดกันอยู่ในพื้นที่ของสนามหลวงโดยเฉพาะการแข่งเว้าเราจะเริ่มที่คุณสุชินสินส่งเสริมครับขับร้องเพลงน้ำตาลหล่นที่สนามหลวงอันนี้มีการพูดถึงว้าที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆหลังจากนั้น คุณสอนเพชรสอนสุพันนักร้องเสียงสูงนะครับจะบรรยายความทุกข์ความอกหักที่สาวจากไปคบกับหนุ่มคนรวยแล้วก็บอกว่าจะไม่ไปสนามหลวงอีกแล้วเขาเคยไปสาบานรักที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปไหว้วัดพระแก้วไปไหว้แม่ธรณีครั้งนี้ถูกหลอกก็เ,เลยร้องเพลงชื่อว่าอำลาสนามหลวง และปิดท้ายในช่วงนี้ครับกับคุณสันติดวงสว่างนักร้องเสียงใสเพราะอ,อีกท่านหนึ่งร้องเพลงสนามรักสนามหลวงบทเพลงนี้เป็นผลงานคำร้องทำนองโดยคุณเริงพิรมและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองรับฟังสาบทเพลงครับ สุดชินสินส่งเสริมขับร้องน้ำตาหล่นที่สนามหลวงสอนเพชรสอนสุพรรณขับร้องอําลาสนามหลวงและสันติดวงสว่างขับร้องเพลงสนามรักสนามหลวงฟังสามเพลงต่อนเนื่องนะครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสนามรักสนามหลวง จากสันติดวงสว่างก่อนหน้านั้นสองเพลงคือบทเพลงน้ำตาหล่นที่สนามหลวงโดยสุชินสินธงเสริมและอำลาสนามหลวงโดยสอนเพชรสอนสุพันคราวนี้มาที่ฝั่งของเพลงลูกกรุงกันบ้างครับผมเลือกเอางานของคุณสันชัยโครานนขับร้องเพลงที่สนามหลวงและก็เป็นเพลงที่ยังยืนยันถึงสถานที่ที่คนหนุ่มสาว เคยไปเที่ยวไปจับฉ่ายใช้สอยกันในอดีตนะครับถึงแม้วันนี้คำว่าตลาดสนามหลวงจะไม่มีแล้วหรือมีการโยกไปที่ในสถานที่อื่นๆที่เขาเรียกว่าตลาดสนามหลวงสองอะไรพวกนี้แต่ในความทรงจำของคน ลูกกรุงลูกทุ่งนะครับอย่างที่เราฟังกันต่อเนื่องมาก็ยังเป็นประจักษ์พยานถึงความสำคัญคุณค่าของสนามหลวงในการทำหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะของประชาชนมาฟังเสียงเพราะๆของคุณสัญชัยโครานนท์ครับบทเพลงสนามหลวงครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส เพลงสนามหลวงเสียงขับร้องของคุณสัญชัยโกรนนก็เป็นเพลงแนวลูกกรุงที่เขายังยืนยันถึงความสำคัญของพื้นที่สนามหลวงที่คนหนุ่มสาวในอดีตยังใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยกันนะครับในช่วงของประมาณเกือบ40ปีที่แล้วมีวงดนตรีซึ่งน่าจะคาบเกี่ยวกับความเป็นทั้ง วงป๊อปสตริงกับเพลงเพื่อชีวิตนะครับชื่อวงเอราวันบันทึกเสียงเพลงชื่อสนามหลวงเอาไว้ด้วยนะครับเป็นการยืนยันความสำคัญของสนามหลวงในฐานะของตลาดที่สร้างแรงจูงใจให้ทั้งนักท่องเที่ยวทั่วโลกไปจนถึงผู้คนมาใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนกันที่นี่มาฟังงานหายากของวงเอราวันครับเพลงดนตรี วิธีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสน่าสนใจครับงานชิ้นที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยวงเอราวันย้ำเตือนความสำคัญของสนามหลวงในฐานะของซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจะมีอิทธิพลต่อประชาคมโลกโดยซ้ำถ้าจะมองถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองในมุมของความเป็นตลาดนะครับ อย่างเดียวคงจะไม่พอเพราะว่าในด้านของการเมืองที่แบบชัดๆมากๆเนี่ยสนามหลวงก็ถูกตอกย้ำในฐานะของสถานที่ที่มีการชุมนุมเรียกร้องและมีประวัติศาสตร์ความขมขื่นของผู้คนที่เสียสละเลือดเนื้อของตัวเองเนี่ยเพื่อความถูกต้องทางประชาธิปไตยสนามหลวงเคยเป็นสถานที่ประหารัาระหารผู้คน อย่างน้อยก็อยู่ในความทรงจำอันเดวร้ายของอดีตคนเดือนตุลานะครับวงดนตรีคารวานโดยนัาหาสุรชัยจันทิมาธรเคยทำเพลงชื่อว่าต้นมะขามสนามหลวงเอาไว้อยู่ในอัลบัม้มตุลาคมแล้วผมขอแถมเรื่องของต้นมะขามสนามหลวงนะครับชื่อเดียวกันกับ คารวาเน่แต่ว่าเป็นงานของวงไฟยเย็นซึ่งก็เป็นกลุ่มของนักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองยุคใหม่มีเนื้อเพลงเป็นสองภาษาครับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยคุณจอมนักร้องวงไฟยเย็นคุณแหนมนะครับซึ่งก็เป็นนักดนตรีในวงนี้ไฟยเย็นเล่าเรื่องราวของ6ตุลา โดยใช้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games นะครับที่มีฉากของการต่อต้านอำนาจเผด็จการมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทเพลงต้นมะขามสนามหลวงขับร้องโดยคุณจอมไฟเย็นเราจะมารับฟังต่อนเนื่องกับต้นมะขามสนามหลวงซึ่งคุณ า,าราวานสุนชัยจันทิมาธรขับร้องรับฟังความทรงจำขมขื่นเกี่ยวกับเดือนตุลาคม2519จากศิลปินเพื่อชีวิต2รุ่น2องคาแรคเตอร์คาราวานและไฟเย็นครับแพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส h e r y f e a r no pain and unchained from hanging tree ปลดปล่อยพันธนาการสู่จิตวิญญาณเสรีจอมไฟเย็นขับร้องบทเพลง The Hanging Tree ต้นมะขามสนามหลวงซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ดินยันเจตนาของการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องของวงไฟเย็นนะครับ ก่อนหน้านั้นเรารับฟังเพลงชื่อต้นมะขามสนามหลวงเหมือนกันจากวงคาราวานในอัลบัม um ้มตุลาคมพูดถึงต้นมะขามมีบทเพลงที่สะเทือนใจมากๆเป็นบทเพลงที่อาจจะไม่ใช้คำว่าต้นมะขามตรงๆแต่ว่าในมิวสิกวิดีโอนะโดยในยะของการพูดถึงคนรักนะครับที่ คุณพงศิษฐ์คัมพีศิลปินเพื่อชีวิตคนสำคัญเขาเขียนไว้ในเพลงชื่ออยู่ตรงนี้เป็นการพูดถึงผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ถูกประนามถูกใช้คำว่าผีมะขามคู่กันครับกลุ่มคนค้าบริการทางเพศที่อยู่ทางคลองหลอดตรงนั้นถ,ถูกเรียกว่าผีขนุนนะครับ มีต้นขนุนเยอะส่วนทางฝั่งของสนามหลวงนั่นมีต้นมะขามอยู่มากมายและผีมะขามก็ถูกกวาดล้างไปบทเพลงนี้เป็นการลำลึกผีมะขามจากพงศิษฐ์คำนพีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสการกวาดล้าง หญิงสาวรอบๆสนามหลวงที่ถูกเรียกว่าผีมะขามจากความทรงจำของคุณพงสิทธิ์คำพีปิดท้ายวันนี้ครับกับงานของคุณอีทฟุตบาทถอยหลังไปเมื่อ2,527สมัยที่คุณอีทใช้ชีวิตเป็นนักดนตรีเปิดหมวกอยู่มีบทเพลงที่เล่าถึงความหลากหลายของสรรพชีวิต ที่อยู่ร่วมกันรอบๆสนามหลวงเขาเหล่านั้นคือคนเหมือนกับเราทุกคนบทเพลงไกด์สนามหลวงครับผิดท้ายความทรงจำของอีทฟุตบาทพาเราไปท่องเที่ยวดูเรียนรู้ชีวิตของผู้คนรอบสนามหลวงซึ่งวันนี้อาจจะไม่มีอะไรเหลืออยู่อย่างความทรงจำเหล่านี้อีกแล้ว แต่ก็ขอส่งใจไปคารวะผู้คนเหล่านี้ลําลากันพร้อมขับเพลงไก้สนามหลวงสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส